งลงไม้ลงมือพี่คิดจะแสดงฝีมือได้แรงบันดาลใจมาเยอะแยะมากมายเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ได้แรงบันดาลใจได้เสียวด้วยได้หาด้วยได้หาด้วยต้องบอกว่ามาเจอป้าแจ๋วกับลุงสมบูรณ์เนี่ยนะไฮไลท์ของผมเลยนอกจากจะแบบว่าได้ลุ้นได้เห็นการพัฒนาของการที่เจออุทกภัยแล้วพยายามจะฟื้นฟูนะครับสวนขึ้นมาใหม่80ไร่ยังมีความมันเกิดขึ้นมันมากเมื่อกี้เสียงไหมถามตรงเสียวอ่ะเคยนั่งแต่แรงขนาดนั้นแต่อย่างไรก็ดีท่านผู้ชมครับอย่างที่ป้าแจ๋วให้เรามานั่นก็คือเรื่องของมะม่วงมะม่วงแก้วขมิ้นเปรี้ยวจริงแต่เนื้อกรอบฟังเสียงเปรี้ยวไหมฟันปลอมหลุดฟันปลอมหลุดเราได้มะม่วงที่มีกรอบเปรี้ยวดีขนาดนี้เนี่ยผมว่าเราก็ต้องการที่จะกินเขาแบบว่า fresh คือสดที่สุดสดอยู่แล้วล่ะแต่ว่าคือเปรี้ยวนี้เราทำยังไงเอาไปทำยำดิไม่เลวนะเพิ่มความหวานหน่อยไหมตอนนี้เรามาอยู่ในเขตที่เข้านครชัยศรีแล้วเพราะฉะนั้นแถวนี้เนี่ยปลาคังเขาดังนี่เลยแล้วได้ดูตัวสิครับเราไม่ได้ได้มาจากตรงนี้นะตรงนี้เขตอภัยทานเราไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ดูครับเพราะว่าเป็นปลาธรรมชาติหนังเขาเนี่ยนะฮะก็จะแบบพอดีพอดีเพราะเราจะเก็บหนังไว้ด้วยเพราะว่าเนี้ยพอไปลวกเสร็จปุ๊บมันจะดรุ๊ปดรุ๊ปมันอร่อยและที่สำคัญพี่เลยครับเรามีส่วนพุงมาด้วยส่วนท้องตัวนี้ก็จะแบบเป็นไขมันหน่อยลองคิดว่าซะว่าเป็นโอโทโรโอโทโรแต่ในแบบปลาที่แบบว่าน้ำจืดนะฮะพี่เลยครับครับพี่เราจะมะม่วงไปยำแต่ผมอยากจะลดความเปรี้ยวมันด้วยการที่ยำเนี่ยเราก็ต้องมีการใช้น้ำตาลใช่ไหมมันเข้ามาช่วยผมจะเอามะม่วงเนี่ยไปผัดกับน้ำตาลอ้อยธรรมชาติที่เราได้มาเพิ่มน้ำตาลนิดนึงใช่คราวนี้พี่เลยครับพี่เลยเคยเห็นที่แม่อัมพรใช่ไหมป๊อป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 ฝานป๊อป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 ฝานทำอะไรเหมือนมะละกออะไรเงี้ยไม่เข้าใจทำไม่อะไรซ้ำตำทำให้หน่อยห่วยน้อเนี่ยแม่อะไรอย่างเงี้ยเออใช่ตรงนี้ครับจะเป็นแบบไขมันซึ่งแบบไขมันติดเนื้อซึ่งโอ้โหเนี่ยของดีมันอยู่ตรงนี้พี่เลยเอ้ยคราวนี้ครับเจ้าตัวมะม่วงของเราอย่างที่บอกว่าเราจะใช้น้ำตาลน้ำตาลเราเลือกใช้นะฮะเป็นน้ำตาลจากอ้อยธรรมชาตินะครับผมที่น้ำตาลทรายตัวนี้เราต้องระวังนิดนึงพี่เลยเพราะว่าเขาเนี่ยนะครับถูกผลิตด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่สามารถขับความหวานธรรมชาติออกจากเจ้าตัวอ้อยเนี่ยได้มากและจะมีความหวานเนี่ยเป็น2เท่า2เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะปรุงคาวจะปรุงหวานอะไรก็แล้วแต่นะครับคือใช้แค่ครึ่งเดียวก็พออย่างนี้จะได้ว่าเป็นน้ำตาลคุณภาพจากอ้อยธรรมชาติเลยก็ว่าได้นะถูกต้องผมหมักแค่นี้เลยคราวนี้ผมก็จะนะครับเอากระทะมาตั้งกระทะเพื่อผิวลื่นของเราใช่แล้วครับผมเพื่อที่จะมาผัดน้ำตาลโดยที่ใช้แทบจะแบบว่าไม่ใช้น้ำมันเลยมีอะไรผมช่วยปะตอนนี้ยังครับพี่เลเดี๋ยวพี่เลต้องมาลวกปลาแล้วล่ะได้ๆก็พร้อมแต่ยังอีกสักพักนึงอีกสักพักนึงสิ่งที่ผมจะทำคือทิชชู่กระทะมาข้ามคืนอย่างนี้แหละแต่ว่าบรรยากาศแค่นี้เองเอามะม่วงไปผัดได้เลยแบบนี้ไอ้ครับผมต้องการใช้บริการผมเมื่อไหร่ก็ได้ครับเพจมาบอกได้พี่เลครับเอาแล้วเหรอเอ๊ะผมว่าถ้ามีน้ำตาลผสมเราไม่ให้พี่เลผัดดีกว่านะท่านผู้ชมนะฮะทำไมอ่ะพี่เดี๋ยวจะไหม้ครับโอ้โหไม่ไว้ใจอีกละสักครู่เดียวนะฮะไม่ต้องให้มะม่วงสลดปั๊บพอละแค่นี้เท่ากับน้ำตาลลายแล้วเอาไปสะดุ้งจบแล้วกลิ่นน้ำตาลก็หอมขึ้นมาจริงๆเด้งดึงพี่เลี้ยลูกปลาได้แล้วเดี๋ยวมันจะซอยหอมนี่ผมจะเริ่มลูกปลาก่อนแล้วเดี๋ยวให้มันดื่มน้ำขอชามสเตเลสครับพี่น้องครับนะครับอันนี้เร็วเราทำไปกันอย่างเร็วนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบผลไม้ที่ไม่ได้แพงมากนักแต่บางครั้งก็แบ่งใช้เขาก็ได้นะนี่เฉพาะวันนี้พูดถึงในร้านอาหารนะครับเฮ้ยพี่กิตระหว่างนี้เนี่ยผมก็เสร็จงานผมละคือไม่ได้เอาเปรียบเพื่อนแต่อย่างใดนะท่านผู้ชมครับแต่ว่าเวลาเราก็ต้องซึมซับพี่เลไม่คิดแบบพี่เลจะแบบผัดหั่นหอมซอยหอมอะไรพวกนี้มั้งเหรอซอยหอมต้นหอมเนี่ยผมอยากซอยมากแต่ว่ามันไม่มีใครซอยค่ะหอมผมใช้ประมาณ3หัวนะฮะนี่พี่คิดครับในแบบเก่าอยู่90นะเหมือนพี่บิลลี่ออกแกนสมัยก่อนพี่บิลลี่เลยเหรอ ก็เป็นหนึ่งในไอดอลเรานะครับใช่กระเทียมไม่สับนะครับสไลด์บางๆปลานะฮะปั๊บ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 มีปลามีปลาแค่นี้ใช่ไหมที่เตรียมมาคุณแค่นี้ก็เยอะแล้วไม่มันยังได้อยู่นะใช่ป่ะมันโอเคคือมันจะรู้ได้ไงว่ามันพร้อมมันจะลอยมันจะมันก็คือเนี่ยก็เริ่มลอยแล้วเนี่ยเราอยากก็ดูดูสิอีกสักนิดนึงก็ได้แล้วครับอ่ะพี่คิดหนูอันนี้ขอแบบว่าไม่ต้องซอยสวยนะฮะพี่เลครับครับผมพี่เลตักน้ำปลาไปเลยนะครับประมาณสองช้อนโต๊ะแล้วก็มะนาวบีบไปหนึ่งลูกครับครับทีเดียวพอแค่นี้แล้วอีกนิดนึงไหมไม่ต้องไม่ต้องละโอเคอ่ะไปมะนาวหนึ่งลูกก่อนเดี๋ยวมีมะม่วงลงไปด้วยนะครับ
ชาสะระแหน่นะฮะใช้เยอะมันจะช่วยให้ความสดชื่นเอาปลาขึ้นเลยครับปลาแล้วก็เอาเพเปอร์ทาวมาลองทีนึงอ่ะมะม่วงผมลงละไปมะม่วงขยำน้ำปลาแบบที่พี่เลชอบก่อนพี่เลพี่เลครับพี่เลก็เอาอ๋อมันอย่างนี้ก็ได้นี่เออว่ะเออผมเพิ่งรู้เนี่ยอุตส่าห์แบบงงนานมันทำได้เลยปลาหกเลยดูเออมาแต่ก็นิดนึงอย่างนี้โหสวยพอดีเลยเนื้อขาวเนื้อขาวสวยต้องพลาดเนี่ยธรรมดาเขาจะใส่พริกเผาใช่ไหมวันนี้เรามีมะม่วงเข้ามาแล้วเราขอพริกเผานิดเดียวอย่างนี้ก็ได้นะไม่ได้ใช้เยอะเลยเนื้อปลาดูเหมือนจะเยอะแต่ขอโทษแล้วดูเหมือนเครื่องยำจะน้อยแต่อยากจะบอกว่าลงไปคลุกเคล้าเนี่ยพอดีเชียวละนี่หน่อยพี่เลและสุดท้ายท้ายสุดสะระแหน่นะฮะอันไหนใหญ่ก็ฉีกแบบซัดลงไปซัดลงไปปั๊บนะคุณสุดยอดแห่งยำจริงมาแล้วของหวานด้วยของหวานฟับฟับฟับฮึบเอากระเทียมกระเทียมมาเยอะๆพี่แค่นี้พอแล้วกำลังสวยม่วงด้วยปั๊บกระเทียมกระเทียมกระเทียมอยู่ไหนป๊าป๊าขอดูคอมโพสต์เฮ้ยเช็ดจานหน่อยดิเฮ้ยตั้งเอาตัวครับพี่ไม่ได้เปลี่ยนจานเลยอันนี้ผมถือจานมีไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะมันบินโอ้โหไม่ได้ทำไมบอกแหมมิ้นยังไม่ได้ลงให้มิ้นยังไม่ลงหน้ามิ้นอยู่นี่จัดวางคอมโพสต์สวยพี่คิดเลยครับดูมิ้นของผมซะก่อนโคตรสวยเลยสุดยอดเช็ดจานนิดนึงครับพี่เฮ้ยวันนี้สถานะหน้าที่เราเปลี่ยนกันใช่ในอนาคตมันจะต้องเปลี่ยนไปตลอดพอแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวขออีกนิดนึงขาดไม่ได้เครื่องเทศดีๆสูงอีกพี่คิดอันนี้ก็จะให้เป็นให้ another feeling จากพราข้าวคั่วไงแต่ไม่ใช้พริกไทยจบเพราะผมเดาว่ายังไม่จบนะไม่จบหมดแล้วเชิญหมดแล้วสำหรับเมนูนี้พี่คิดเรียกว่าพราปลาคังมะม่วงแก้วขมิ้นอร่อยชัวร์พูดชอยกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนี่นะชิ้น2ชิ้นนี้นะพี่เลนะพี่เลต้องกิน2ชิ้นนี้แต่ชิ้นไหนเนี่ยชิ้นนี้ฮะถูกต้องครับนั่นคือเป็นช่วงพุงของเขาครับที่เราตัดออกมาเนี่ยหอมมากเน้นพอใส่ในปริมาณที่โอเคปุ๊บมันจะเป็นยำที่อ่อนคือจะชูตัววัตถุดิบหลักเป็นเขาเรียกเป็นเอกแต่สมัยนี้พอคนติดหวานก็ไปใส่พริกเผากันซะเยอะจริงๆแล้วไม่จำเป็นใช่ไหมพี่เคครับใส่ประมาณนิดๆหน่อยๆก็น่าจะได้แต่ว่าต้องบอกนิดนึงปลาที่คุณได้มาเนี่ยสดมากไม่มีความคาวอย่างไรไม่มีเลยวันนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณนะครับมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับจากสวนป้าแจ๋วและลุงสมบูรณ์นะครับแล้วก็ปลาคางดีๆนะฮะของแม่น้ำสายนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องชุมชนคลองมหาสวัสดิ์นั่นเองขอบคุณมากนะครับที่ขาดไปไม่ได้ก็ขอบคุณพวกคุณทุกคนด้วยที่อยู่กับเรามาตลอดมันซึ้งจริงๆเจอกันใหม่พฤหัสสุขแล้ววันอาทิตย์นะจ๊ะกับพวกเรา KK ครัวคิดจบไปแล้วครับลาแล้วสวัสดีครับขอคิดต่อก่อนเจอกันโดนมีชื่อยังอ่ะไม่มีอ่ะก็อิ๋วพายอิ๋วมาชื่อผสมก็กินไปหลายอย่างนี่ช่วยคุยกับน้องเขาหน่อยได้ป่ะให้ออกจากคอผมไม่ไซส์ผมอยู่นั่นน่ะตัวเนี้ยไม่มีเหลือแล้วไง500กว่าต้นต่าง500กว่าต้นสมอลงพันต้นได้หมดเลยโอ้แล้วถ้ารวมแบบพันไม้ทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่ต้นที่โอ้โห80ไร่กันนิดหน่อยหมดแล้วนะคิดเอาเองแล้วกันหูหานเป็นมั้ยถ้าอย่างนี้ได้ก็80ไร่ปัญหา80ไร่ละ400ไอ้ไร่ละ400วากี่เมตรอ่ะไร่ละกี่เมตรคิดงี้ก่อนโอ้ยคิดง่ายๆไปต่อเถอะหัว